อาสาสมัครให้รู้นิดหน่อยแต่ไม่ได้จบโรงเรียนตำรวจหรือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานในความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีการจับกุมคนบุคคลจำนวนมากนะปัจจุบันเนี่ยมีการใช้คนเหล่านี้ในการจับกุมบุคคลในการค้นถ้าสังเกตตามบ้านต่างๆจะเจอตำรวจเหล่านี้เยอะตำรวจชุมชนเยอะตำรวจบ้านเนี่ยทำหน้าที่ร่วมกับตำรวจขอค้นขออะไรต่ออะไรซึ่งก็เคยมีประเด็นปัญหาที่เป็นตั้งการตั้งข้อกังขาเยอะในคดียาเสพติดแล้วถูกตำรวจเหล่านี้จับเนี่ยที่เรียกว่าตำรวจบ้านจับเนี่ยตกลงว่ามันเป็นการยัดข้อหาหรือการยัดยากันหรือเปล่าเคยเกิดประเด็นเหล่านี้โต้เถียงเป็นประจำฮะค่ะอาจารย์นะและในความจริงก็คือว่าพอเกิดคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยตัวอย่างล่าสุดที่เป็นบ้านของลูกสาวของคุณไม่ยุ่ยฉัตรเหมือนประสิทธิ์เวชนะครับค่ะก็ปรากฏว่าตำรวจบ้านไปดำเนินการแทนตำรวจแต่ตำรวจจริงไม่ไปอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนะฮะโดยตำรวจเนี่ยของเรามีข้อบกพร่องและมีปัญหาในความเป็นจริงค่อนข้างมากและมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจในเชิงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยที่เรียกรัฐตำรวจในปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ห่างไกลความจริงไปสักเท่าไหร่นะครับในสภาพปัจจุบันนี้ครับค่ะอาจารย์คะในชีวิตของคนปัจจุบันนี้จริงๆแล้วตำรวจเนี่ยถือว่าเป็นข้าราชการที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจจะเปลี่ยนจากตำรวจแล้วไปเป็นโจรประชาชนควรจะต้องมีการอันนี้พูดถึงว่าในกรณีตำรวจปลอมบางท่านนะคะไม่ใช่ตำรวจทั้งหมดนะคะถ้าตำรวจปลอมบางท่านจริงๆแล้วเป็นโจรแล้วประชาชนจะดูแลตัวเองยังไงดีคะก็คงดูแลตัวเองไม่ได้ครับค่ะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามความจริงว่าตำรวจเป็นโจรเมื่อไหร่ประชาชนก็ไม่มีที่พึ่งในการดูแลค่ะนะก็ว่าความแตกต่างระหว่างโจรกับตำรวจที่เป็นโจรเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวตรงที่ใส่เครื่องแบบกับไม่ใส่เครื่องแบบเท่านั้นเองค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องตำรวจที่มีความประพฤติแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับสังคมไทยคงต้องให้ความเอาใจใส่ในต่างประเทศนะครับเวลาด้วยตัวอย่างเช่นคนอเมริกันเนี่ยเวลาเขาพูดถึงว่าในประเทศคุณเนี่ยคุณรักอะไรมากที่สุดค่ะนะเขาจะตอบว่าหนึ่งเขารักครอบครัวค่ะรองลงมาก็จะรักตำรวจค่ะนะครับค่ะแล้วไปถึงจะไปถึงคนประเภทอื่นนักการเมืองก็จะอยู่ในลำดับหลังแต่ในประเทศไทยเวลาพูดถึงอาชีพไหนที่คนเกลียดมากที่สุดค่ะคำตอบมันมาไหมครับใช่ค่ะก็คือใครครับก็คือโจรนี่แหละค่ะตำรวจโจรหรือโจรนี่แหละค่ะโจรที่ใส่เครื่องแบบค่ะนะครับก็คือตำรวจนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาพสะท้อนในมุมกลับของที่เป็นประชาธิปไตยกับประเทศที่มันมีลักษณะของการใช้อำนาจไม่ชอบแบบรัฐตำรวจเกิดขึ้นนะว่านี่คือความเปรียบเทียบความแตกต่างในความรู้สึกของคนค่ะนะค่ะอาจารย์พระชาขอความชัดเจนอีกสักนิดนึงนะคะอาจารย์ที่เมื่อสักครู่ถามไปว่าแล้วถ้าเป็นตำรวจที่เขาไม่แสดงตัวตนของเขาว่าเขาเป็นใครเราในฐานะประชาชนเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายไหมคะที่เราจะไม่ให้ความร่วมมือก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าการที่ใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยนะสังเกตไหมครับว่ากฎหมายฉบับจะทำเหมือนกันก็คือว่าบุคคลนั้นต้องแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานก็แสดงด้วยรูปแบบต่างๆเช่นเจ้าพนักงานที่ไม่ใช่บุคคลเขาต้องแสดงบัตรเพื่อเขารู้ว่าเนี่ยบุคคลนี้เป็นเจ้าพนักงานจริงการที่ตำรวจไม่แสดงตัวตนให้ประชาชนรู้เนี่ยประชาชนก็ปฏิเสธได้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวตำรวจเองไม่ได้บัตรทำเงื่อนไขของกฎหมายนะครับในการที่ใช้อำนาจของเจ้าพนักงานที่ต้องแสดงตนโดยสุจริตให้กับประชาชนได้รับทราบอ่ะอันนี้เป็นข้อโต้แย้งได้อยู่ครับค่ะอาจารย์ค่ะและในส่วนของบทบาทของตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศค่ะอาจารย์วิเคราะห์ว่าตอนนี้ตำรวจไปมีบทบาทยังไงกับเรื่องของการบริหารประเทศคะอ๋อก็เป็นคำถามด้วยครับค่ะเคยมีความคิดเริ่มๆอยู่นักวิชาการบางกลุ่มนะแล้วก็บอกว่าแต่วันนี้เวลาเขียนคุณสมบัติแล้วต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือในองค์กรอิสระต้องเขียนเพิ่มอีกหนึ่งข้อคือต้องมีข้อต้องห้ามคือไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อนไม่เคยหรอคะอาจารย์ต้องไม่เป็นตำรวจมาก่อนอันนี้เป็นวิธีคิดที่พวกเราคิดแบบว่าคิดแบบเชิงตลกนะครับแต่มันจะต้องความจริงว่าก็มีตำรวจเข้าไปอยู่ในองค์กรต่างๆเสร็จแล้วก็วัฒนธรรมแบบตำรวจก็เข้าไปสู่องค์กรเหล่านั้นนะฮะ
เรื่องการอุปถัมภ์พวกพ้องอะไรต่ออะไรก็เข้ามาเยอะค่ะดังนั้นเราก็คิดกันเรื่อยๆบอกเอ๊ะยังไงเราต้องเขียนลักษณะต้องห้ามไม่บุคคลที่มาสมัครองค์กรนี้ต้องไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อนจะดีไหมค่ะอาจจะได้คนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอิทธิพลปฏิบัติโดยไม่มีระบบอุปถัมภ์เข้ามาเนี่ยอาจจะที่อื่นอาจจะลดสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะแต่ไม่คิดกันเล่นๆนะครับค่ะอาจารย์แต่มันก็สะท้อนความเป็นจริงกันค่อนข้างเยอะครับค่ะอาจารย์สิ่งที่คิดเล่นๆมันจะไปริดรอนสิทธิเสรีภาพไหมคะอาจารย์มันต้องคิดในเชิงว่ามันก็ยังคิดในเชิงว่ามันริดรอนสิทธิเสรีภาพแน่ฮะแต่เป็นข้อคิดเล่นๆนะครับค่ะมันถึงเวลาปฏิบัติจริงมันทำไม่ได้ครับเพราะตำรวจดีๆก็มีอยู่เยอะค่ะนะเพียงแต่ว่าตำรวจดีๆมักจะไม่ค่อยมีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งเหล่านั้นทั้งนั้นเองค่ะเพราะอะไรคะในความคิดเห็นของอาจารย์ว่าทำไมตำรวจดีๆถึงได้ไม่มีโอกาสเข้าไปสู่ตำแหน่งก็อย่างที่เรียนตอนต้นแหละครับว่าระบบอุปถัมภ์พวกพ้องแล้วก็การครอบนำโดยฝ่ายการเมืองค่ะทำให้ตำรวจดีๆซึ่งเขาไม่มีเต้นไม่หาประโยชน์โดยไม่ชอบนะครับทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นเพราะระบบอุปถัมภ์เหล่านั้นมันจะไม่เอื้อต่อคนที่คนดีเหล่านี้นะครับมันจะเอื้อต่อคนที่วิ่งเต้นหาพวกพ้องช่วยเหลือโดยทางที่ชอบเพื่อประโยชน์ทางการเงินคนเหล่านี้จะประโยชน์มาตลอดครับค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองว่าความน่าเชื่อถือหรือว่าศรัทธาที่คนไทยจะมีต่อกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมๆนะคะอาจารย์ในทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอาจารย์มองว่าวันนี้คนไทยเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะครับค่ะเพราะว่าอะไรนะโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมทั้งชั้นต้นเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่คนตั้งคำถามมากที่สุดในกระบวนการในชั้นศาลก็มีถามเป็นระยะมีบางเรื่องนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วกระบวนการยุติธรรมในชั้นสุดในชั้นศาลเนี่ยก็ยังมีอยู่ในสภาพที่ดีกว่าในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นค่อนข้างมากเพราะว่าระบบของกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นเนี่ยกับระบบกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนี่นะครับมันมีวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกันค่ะโครงสร้างองค์กรที่มีความแตกต่างกันความเป็นอิสระที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็หวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมต้นนั้นค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรในสภาพปัจจุบันแต่ชั้นศาลก็ยอมรับได้แต่ก็ต้องยอมรับก็ได้จริงฮะว่าในทุกองค์กรก็จะมีคนที่เป็นแกะดำอยู่ในทุกองค์กรนะเพียงแต่ว่าโดยวัฒนธรรมองค์กรจะทำให้คนนั้นทำสิ่งที่เรียกความช่วยอย่างเปิดเผยหรือเปล่าค่ะนะในวัฒนธรรมขององค์กรชั้นศาลเนี่ยเขาต้องปกปิดนะกันค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ในองค์กรที่ทำชั้นต้นของเราบางครั้งเราก็จะพบว่าทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซะเองอย่างเปิดเผยค่ะนะแล้วก็ปรากฏตามสื่อทั่วไปอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความน่าเชื่อถือแบบนี้เนี่ยนะมันจะไม่เกิดในกระบวนการที่ทำชั้นต้นเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วด้วยสาเหตุหลายสาเหตุนะฮะมันมีทั้งปัญหาเรื่องโครงสร้างขององค์กรตำรวจที่ใหญ่โตมากนะฮะแล้วก็ถูกคุมโดยบุคคลคนเดียวก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีนักการเมืองแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ครอบงำตำรวจในทั้งประเทศอันนี้คือความอันตรายของระบบกระบวนการยุติธรรมที่มีนักการเมืองที่ได้คุณภาพเข้ามาดูแลและควบคุมระบบกระบวนการยุติธรรมอยู่ครับค่ะอาจารย์สุดท้ายค่ะอาจารย์คะถ้าวันนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการยุติธรรมอาจารย์มองว่าอะไรที่มันจะทำให้ความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะชั้นต้นกลับคืนมาได้คะผมคิดว่าต้องปฏิรูปใหม่หมดทั้งกระบวนการแหละครับค่ะยังไงคะอาจารย์ในเรื่องกระบวนการกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นยังต้องปฏิรูปทั้งระบบหนึ่งโครงสร้างใหญ่โตเป็นพีระมิดย้อนแหลมค่ะนะระบบราชการที่เป็นพีระมิดย้อนแหลมเนี่ยนะการเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงมันน้อยค่ะเพราะนั้นการที่บุคคลจะต้องยอมตนเพื่อไต่อันดับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะยอมสูญเสียความอิสระความยุติธรรมบางอย่างไปเพราะนั้นเราอาจจะต้องมาพูดกันถึงองค์กรตำรวจที่เป็นแนวระนาบนะฮะซึ่งอาจจะต้องมาพูดถึงการกระจายอำนาจนะของตำรวจไปสู่องค์กรอื่นเช่นท้องถิ่นหรือองค์กรที่มีหน้าที่รักษากฎหมายอื่นให้ทำหน้าที่กระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นควบคู่ขนานไปพร้อมๆกันอันนี้ก็อาจจะไปลดปัญหาบางเรื่องในเรื่องของคดีอันที่สองก็คือการปลูกฝังในเชิงจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยของระบบกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นอาจจะต้องวางหลักการกันใหม่นะ
คืออาจจะต้องมีการรื้อโครงสร้างของโรงเรียนตำรวจมานั่งคุยกันนะฮะทั้งโรงเรียนในร้อยโรงเรียนตำรวจต่างๆก็จะต้องคุยกันใหม่ว่ากระบวนการที่จะคัดคนเข้าไปเนี่ยเราจะเอาคนจบม.3แล้วเข้าเรียนในปัจจุบันออกมาเรียนแบบประมาณปีถึง2ปีเสร็จพื้นความรู้ยังไม่ถึงม.6เนี่ยนะฮะหรือจบม.6แล้วก็เรียนอีกปีนึงเนี่ยหรือความรู้ไม่ถึงอนุปริญญาเนี่ยแล้วถือกฎหมายแล้วมีอำนาจจับกุมคนแล้วถือปืนได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมารู้คุยกันใหม่ว่าคนเป็นตำรวจอาจจะต้องมีวุฒิความรู้ในระดับหนึ่งสำหรับประเทศไทยในต่างประเทศเนี่ยตำรวจนะเขาโดยทั่วไปจะเข้าเป็นตำรวจได้ก็ต้องจบปริญญาตรีค่ะนะหรือว่าจบในระดับการศึกษาขั้นสูงนะระดับอาชีพเช่นปวส์แล้วที่เราเรียกว่าปวส.ปวช.ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่จะทำให้คนที่จะเข้ามาสู่วงการยุติธรรมนั้นมีความรู้สูงขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของการเลิกระบบชั้นยศนะที่ทำการบังคับบัญชาแบบทหารเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันแล้วเลิกซึ่งหมดเพราะในหลายประเทศเขาก็ไม่มีชั้นยศจำนวนมากอย่างนี้ค่ะทำไมอะคะนะแล้วเขามองว่าตำรวจนั้นเป็นองค์กรภาคพลเรือนไม่ใช่ว่าเขาไม่มองว่าตำรวจมันเป็นองค์กรกึ่งทหารแต่บ้านเราไปมองตำรวจเป็นเหมือนองค์กรกึ่งทหารค่ะการบังคับบัญชาแบบทหารจึงเกิดขึ้นซึ่งระบบของทหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั้นเนี่ยต้องปฏิบัติตามให้บรรลุภารกิจให้ได้ค่ะซึ่งกระบวนการแบบนี้มันไม่สามารถใช้ในกระบวนการที่ทำได้ครับเพราะเจ้านายเองอาจจะสั่งผิดสั่งถูกสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าอำนาจการสั่งการมีอยู่ที่คนเพียงคนเดียวนั้นกระบวนการยุติธรรมก็จึงต้องทำให้ชั้นยศของตำรวจมีน้อยลงที่สุดนะฮะและมีองค์กรภาคพลเรือนให้มากที่สุดนะมันก็เรื่องหลายเรื่องครับมันต้องมีการปรับกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นในชั้นตำรวจนะเรื่องของตำรวจที่ทำหน้าที่อาจจะต้องแยกประเภทการรวมถึงระบบอัยการซึ่งปัจจุบันคงต้องรื้อกันใหม่เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องผลประโยชน์ของระบบอัยการองค์กรและวิสาหกิจที่ทำให้อัยการนั้นยอมตนเป็นเบี้ยล่างของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองในการดำเนินเรื่องคดีต่างๆอยู่ตลอดเวลาครับค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกนะคะอาจจะต้องมีเวลาเยอะกว่านี้ที่จะขอความกรุณาอาจารย์ในการอธิบายนะคะโอกาสหน้าค่ะอาจารย์คะถ้ามีโอกาสจะขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์คมโทคงค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยนะคะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับค่ะช่วงต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะเราจะไปพูดคุยนะคะโฟนอินค่ะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะกับดร.สวัยบุญมาค่ะก็พัชชาขออ่านกลอนเมื่อสักครู่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรอเวลาด้วยนะคะในการติดต่อกับอาจารย์สวัยค่ะชาติจะล่มจมเพราะไทยขายชาติชาติจะพังพินาศเพราะไทยเฉยชาติจะเลยกอบกู้เพราะไทยเฉยชาติจะเน่าเปื่อยเพราะไทยอัปรีชาติจะมีเสรีเพราะไทยกล้าชาติจะก้าวหน้าเพราะไทยสู้ชาติจะไม่อดสูเพราะไทยรักชาติชาติจะเรืองอำนาจเพราะไทยธรรมชาติจะไม่ระกำเพราะไทยรักกษัตริย์ค่ะจากแนวร่วมไทยรักชาติรักแผ่นดินนะคะก็ขอสนับสนุนให้ทุกท่านนะคะมาขับไล่รัฐบาลเผด็จการที่ท้องสนามหลวงนะคะบอกว่าเชิญชวนพี่น้องทุกสาขาอาชีพค่ะมารวมพลังกันขับไล่รัฐบาลปล้นชาตินะคะตอนนี้ขณะนี้กำลังต่อสายไปที่ดร.สวัยบุญมานะคะเราจะต่อสายตรงไปพูดคุยกับท่านที่สหรัฐอเมริกาค่ะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของกลุ่มคนไทยที่รักชาติในสหรัฐอเมริกานะคะวันพรุ่งขอโทษค่ะวันจันทร์ที่17มิถุนายนนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมกันมาเจอกันที่ท้องสนามหลวงค่ะเพื่อที่จะร่วมเดินทางไปสำนักพระราชวังในการถวายฎีกานะคะก็ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะมาร่วมกันเดินทางไปถวายฎีกาเพื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลกแล้วก็ปฏิเสธนักการเมืองโกงกินทำลายชาตินะคะ